เครื่องบินซู47ของรัสเซียเป็นเครื่องบินทดลองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งโดดเด่นด้วยปีกที่หันไปด้านหน้าซึ่งเป็นการออกแบบที่ไม่ค่อยพบเห็นในการบินเครื่องบินซู47ซึ่งเปิดตัวในปี1997มีโครงสร้างปีกที่โดดเด่นซึ่งทำให้มีข้อดีหลายประการเช่นอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้านที่สูงขึ้นความคล่องตัวที่ดีขึ้นและเสถียรภาพที่ดีขึ้นในมุมโจมตีที่สูงขึ้นแม้ว่าจะมีการบรรยายเครื่องบินรบรุ่นนี้เอาไว้ว่าเป็นเครื่องบินที่ล่องหนได้แต่เครื่องบินที่ล่องหนได้ในระดับหนึ่งนี้กลับกลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากเครื่องบินซู47ของรัสเซียถือเป็นเครื่องบินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจดจำได้ง่ายที่สุดเครื่องหนึ่งของโลกด้วยปีกที่หันไปทางด้านหน้าในช่วงกลางศตวรรษที่20มีนักออกแบบเครื่องบินได้ทดลองใช้ปีกที่หันไปทางด้านหน้าและกองทัพนาซีก็เคยทดลองใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหลายเครื่องยนต์แบบจังเกอร์จู287ซึ่งติดตั้งปีกที่หันไปทางด้านหน้าและต่อมาคอนแวร์ได้เสนอเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียง XB-53 ให้กองทัพอากาศสหรัฐซึ่งมีปีกที่หันไปทางด้านหน้าแต่เครื่องบินรุ่นนี้ก็ไม่เคยถูกสร้างขึ้นมีการเสนอให้สร้างปีกแบบหันไปข้างหน้าของ Bell X-1 Douglas D-558 และ North American P-51 Mustang อย่างไรก็ตามในเวลานั้นวัสดุที่จำเป็นในการสร้างปีกให้แข็งแรงและแข็งพอที่จะรองรับการบินได้โดยไม่หนักเกินไปนั้นไม่มีอยู่เลยโดยปีกที่หันไปข้างหน้าจะต้องแข็งแรงกว่าโครงสร้างปีกแบบเดิมเนื่องจากลักษณะยืดหยุ่นของปีกที่หันไปข้างหน้าจะทำให้ปีกบิดขึ้นด้านบนระหว่างการบินส่งผลให้ข้อเสนอเครื่องบินเหล่านี้ถูกยกเลิกไปในขั้นตอนการออกแบบหลังจากสงครามนักออกแบบเครื่องบินได้ทดลองเครื่องบินปีกหันไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วัสดุโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาโดยเซสนาได้ออกแบบต้นแบบ NGP ส่วน CZAW สร้างแพรอตและซาฟสร้างซาฟารีที่สำคัญกว่านั้นกราแมนได้สร้างเครื่องบินทดลอง X-29 ที่มีปีกหันไปข้างหน้ามีการสร้าง X-29 ขึ้นมาเพียง2ลำเท่านั้นแต่ถือเป็นเครื่องบินที่โดดเด่นซึ่งสามารถรักษาการควบคุมในมุมโจมตี67องศาได้ในที่สุดในปี1997รัสเซียได้เปิดตัวซู47ในงานปารีสแอร์โชว์เช่นเดียวกับกราแมน X-29แต่ปีกแบบหันไปข้างหน้าของซู47นั้นมีความก้าวหน้ามากกว่าโดยลำตัวเครื่องบินด้านหน้าระบบกันโครงแนวตั้งและล้อลงจอดนั้นล้วนยืมมาจากซู27โดยตรงและด้วยปีกแบบขนาดซู47จึงมีความคล่องตัวสูงซู47ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบบางประการของการกำหนดค่าปีกแบบหันไปข้างหน้าได้แก่อัตราส่วนแรงยกต่อแรงลากที่สูงขึ้นความต้านทานการหยุดนิ่งที่ดีขึ้นความเสถียรที่เพิ่มขึ้นในมุมโจมตีที่สูงขึ้นคุณสมบัติป้องกันการหมุนความเร็วการบินขั้นต่ำที่ต่ำลงระยะการขึ้นและลงจอดที่สั้นลงความคล่องตัวที่ดีขึ้นในการต่อสู้แบบประชิดตัวซู47มีความเร็วสูงสุดที่มัก 2.21 และพิสัยการบิน 2,100 ไมล์เครื่องบินเจ็ตลำนี้สามารถบินได้สูงถึง 59,000 ฟุตและมีอัตราการไต่ระดับที่ 45,900 ฟุตต่อนาทีมีการสร้างซู47เพียงลำเดียวและไม่เคยติดตั้งอาวุธโดยเครื่องบินลำนี้สร้างความประทับใจในงานแสดงทางอากาศมาโดยตลอดโดยแสดงให้เห็นถึงรูปร่างปีกที่โดดเด่นและความคล่องตัวที่น่าประทับใจความรู้ที่ได้รับจากโครงการซู47ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 4.5 ของรัสเซียอย่างซู35รวมถึงซู57ที่เป็นเครื่องบินรบยุคที่5ต่อมาในปี2015รัสเซียได้เปิดตัว SR-10 ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกเครื่องยนต์เดียวที่ติดตั้งปีกกว่าไปข้างหน้าแต่ SR-10 เป็นเครื่องบินที่เล็กกว่าซู47มาก